จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 คริสแฮนเดอร์เซนผู้อำนวยการกีฬาของอินเตอร์ไมอามี่แฟนชายแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐที่รับผิดชอบเรื่องเจรจาเสริมทัพปล่อยออกโดยตรงภูมิใจที่แฟนชายของเขาโดนเชื่อมโยงกับผู้เล่นดีกรีบัลลงดอร์7สมัยอย่างเลียเนลเมสซี่กระแสจากหลายสำนักข่าวต่างประเทศเชื่อว่าปารีสแซงต์แชร์แมงจะไม่ต่อสัญญากับดาวเตะวัย35ปีหลังจบฤดูกาลนี้และจะปล่อยนักเตะเข้าตลาดฟรีเอเจนต์เพื่อที่หมุดหมายของสตาร์อาร์เจนไตน์จะไปโหมกระแสซ็อกเกอร์ในสหรัฐให้แฟนชายนกกระสาซึ่งมีเดวิดเบ็คแฮมเป็นเจ้าของร่วมเวลากาด4ปีที่ไรพิงสเตเดียมก่อน FIFA World Cup 2026ที่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมความนิยมกีฬาฮอตลูกหนังบนแผ่นดินมะกันจะสุกงอมจนสร้างฟุตบอลโลกดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีการจัดการขึ้นมาเรื่องนี้อดีตผู้เล่นทีมชาติสหรัฐไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าโดนเชื่อมโยงก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับองค์กรผมทราบว่าการคว้าเมสซี่เข้ามาเป็นไอเดียที่น่าสนใจมันยอดเยี่ยมมากที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้เล่นมหัศจรรย์แบบนั้นอย่างไรก็ตามผมไม่ต้องการแสดงความเห็นพลาดพิงใครที่ไม่ได้อยู่ในขุมกำลังของเราแต่ที่แน่ๆอินเตอร์ไมอามี่เลือกขยายสัญญาเฮดโค้ชฟิลเนวิลออกไปจนสิ้นฤดูกาล2023ประกาศอย่างเป็นทางการโอลิเวอร์คาร์นมองว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมง2สโมสรระดับแนวหน้าของยุโรปจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมโอลิเวอร์คาร์น CEO ของบาเยิร์นมิวนิกมองโลกแง่ดีหลังเสือใต้จับสลากชนของแข็งอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงในรอบ16ทีมของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะลงเล่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมศกหน้าการเผชิญหน้ากับแปรแชร์น่ะเหรอผมคิดว่ามันเป็นพรหมลิขิตของเรามากกว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในมุมมองกับนักเตะดีที่สุดในโลกเผชิญหน้ากันแต่มันยังอีกไกลมันยากที่จะบอกว่าเกมนี้จะเป็นอย่างเช่นไรคานยังกล่าวยกย่องแปรแชร์ของกิซอฟเกาเจเย่ว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งทุกพื้นที่แปรแชร์เป็นทีมที่มีความสมดุลระหว่างแนวรุกมิดฟิลด์และกองหลังพวกเขามีนักเตะระดับเวิลด์คลาสประสบการณ์เพียบแต่พวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันนี่คือ2ทีมที่อยู่ในอันดับต้นๆของฟุตบอลยุโรปโอลิมปิกมาเซย์ทีมดังฝรั่งเศสคว้าตัวอามินอารีเข้ามาร่วมทีมถาวรจากชาลเก้แล้วหลังลงเล่นครบตามเงื่อนไขอารีจากชาลเก้มาร่วมทัพมาร์เซย์ด้วยสัญญายืมตัวไปฤดูกาลที่2หลังฤดูกาลที่แล้วลงเล่นไปทั้งหมด34นัดซัดไป5ประตูกับ4แอสซิสต์ฤดูกาลนี้แข่งทีมชาติโมร็อกโกลงสนามให้มาร์เซย์15นัดเป็นไปตามเงื่อนไขการย้ายถาวรที่ตกลงกันไว้กับชาลเก้ทำให้เขาได้ย้ายขาดร่วมทัพอูแอมในที่สุดมาร์เซย์และอารีตกลงกันได้ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเหลือเพียงขั้นตอนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นทีมชาติฝรั่งเศสแสดงความกังวลเรื่องสภาพร่างกายของคาริม เบนเซม่าที่อาจไม่มีความฟิตมากพอที่จะลงตัวจริงในเกมดวลกับออสเตรเลียของบอลลงดอคนล่าสุดมีปัญหากล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้เรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รุนแรงแต่ก็ส่งผลให้เบนเซม่าพลาดลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะความฟิตไม่เพียงพอล่าสุดเบนเซม่าไม่ได้ลงสนามให้กับมาดริดในเกมลาลิก้าตลอด4นัดหลังสุดและมีแนวโน้มพลาดโอกาสลงสนามเกมสุดท้ายก่อนพักเบรกในวันพฤหัสนี้ด้วยตารางงานสื่อฝรั่งเศสเผยทีมแพทย์ตาไก่แสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าวซึ่งได้มีการประเมินเบื้องต้นว่าเบนเซม่าอาจไม่พร้อมลงเล่นตัวจริงในเกมฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามกับออสเตรเลียในวันที่22พฤศจิกายนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทีมชาติฝรั่งเศสต้องติดตามอาการดูอย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้ราเฟลวารานมีปัญหาบริเวณต้นขานอกจากนั้นเอ็นโกโลกองเต้กับพอปอบาก็อดช่วยทับตาไกลแน่นอนแล้วทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมใช้ระบบการเล่น 3-4-1-2 เพื่อลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ตามรายงานจากสื่อดังแดนน้ำหอมตาไก่กำลังจะประกาศรายชื่อ26นักเตะในวันพุธนี้เพื่อนำไปใช้งานในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์สิ่งที่น่าสนใจคือกรณีของราเฟลวารานกองหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมลีกที่ปะทะเชลซีเมื่อวันที่22ตุลาน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ทันเวลาโดยการอ้างอิงตามรายงานจากเลกิปก่อนหน้านี้
ส่งผลให้สื่อแดนน้ำหอมมองว่าดิดิเย่เดชองและทีมงานคนอื่นจะเตรียมใช้แผนการเล่นในระบบ 3-4-1-2 สำหรับการลงเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยใช้ช่วงเวลาเก็บตัวก่อนลงสนามเพื่อทดสอบและทำความคุ้นเคยกันให้ได้มากที่สุดตำแหน่งที่ชัดเจนคือหากวารานกลับมาฟิตสมบูรณ์และช่วยทีมด้วยตามปกติแนวรับวัย 29จะลงสนามในฐานะตัวจริงอย่างแน่นอนโดยมีวิลเลียมซาลีบาปักหลังของอาร์เซนอลยืนพื้นอีกรายส่วนอีกหนึ่งที่ว่างเบอร์นัวบาดิเชียจากโมนาโกน่าจะได้โควต้าดังกล่าวไป IMC รายงานโอลิเวียชิรูจะถูกทีมชาติฝรั่งเศสเรียกให้เป็น1ขุนพลชุดลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์กองหน้าวัย36สร้างผลงานได้ดีอีกครั้งล่าสุดเพิ่งสอยประตูช่วยให้เอซิมิลานเปิดบ้านชนะสเปเซียในศึกเซเรียอาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนมีกระแสข่าวเชียร์ให้ดิดิเย่เดชองเรียกหัวหอกรายนี้ติดทีมไปฟุตบอลโลกที่กาตาร์ด้วยล่าสุด IMC ตีข่าวว่าเดเด้จะเรียกตัวอดีตหัวหอกเชลซีและอาร์เซนอลไปด้วยแน่นอนเพราะนอกจากผลงานส่วนตัวที่ออกมาดูดีทับตาไก่ยังต้องเจอปัญหาความฟิตของคาริมเบนเซม่าอีกด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเลเบอร์กังวลเรื่องสภาพร่างกายของเบนเซม่าอย่างมากเพราะนักเตะมีปัญหากล้ามเนื้อที่ออกอาการล้าจนไม่ลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยทางเลกิฟระบุมีแนวโน้มที่เจ้าของบัลลังก์ดอร์คนล่าสุดจะพลาดลงสนามในเกมตัวจริงในเกมแรกกับออสเตรเลียทำให้สื่อแดนน้ำหอมมั่นใจเดชองจะดึงชิโรไปร่วมทัพเพื่อไว้ใช้งานสลับกับเบนเซม่าหลังจากโปรแกรมฟุตบอลโลกต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องและแทบไม่มีเวลาพักซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพร่างกายของนักเตะปิเก้ปิโรโยริสเกอร์เซ่11พ่อค้าแข้งที่มั่งคั่งตั้งแต่ยังไม่เป็นนักฟุตบอลเครดปิเก้แม้จะมีรายงานว่าเขายอมสละเงิน30ล้านยูโรที่บาร์เซโลนาค้างเขาหลังจากเขาประกาศแขวนสตั๊ดแต่คนนักแข้งปิเก้ก็ไม่น่าจะร่วงเพราะเขารวยมากๆอยู่แล้วเขามีธุรกิจมากมายนอกวงการฟุตบอลและเกิดในครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งปู่ของปิเก้เคยเป็นผู้อำนวยการที่บาร์เซโลนาโจนพ่อของเขาเป็นทนายความและแม่ของเขามอนเซรัตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตกองหน้าแมนยูไนเต็ดและอาร์เซนอลมาจากครอบครัวของศิลปินที่ประสบความสำเร็จพ่อของฟานเพอร์ซี่เป็นประติมากรขณะที่โฮเซรัตแม่ของเขาเป็นทนายออกแบบเครื่องประดับและจิตรกรไม่แปลกใจเลยว่าแข่งรายนี้จะเป็นศิลปินในสนามฟุตบอลได้ด้วยอันเดียปิโลในเมืองเบรชาอิตาลีชื่อปิโลเป็นที่รู้จักกันดีก่อนอันเดียจะกลายมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมของเกมฟุตบอลลุยจีพ่อของปิโลได้ก่อตั้งบริษัทเลกกาที่นั่นในปี1982โดยที่ไอคอนของยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานยังคงถือบริษัทหุ้นตัวนี้อยู่อูโกโยริสที่เรียกว่ามือกาวของสเปอร์และกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์โลกนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทองเลยก็ว่าได้แม่ของโยริสเป็นทนายความที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและพ่อของเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการอบรมเลี้ยงดูของผู้รักษาประตูรายนี้ย่อมมีความพิเศษอย่างแน่นอนและนั่นก็รวมไปถึงคอร์สเรียนเทนนิสทุกวันมาริโอโกเซพ่อของเกอร์เซ่เป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจริงแล้วเขาเป็นสมาชิกของกายวิภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอันลือชื่อในอังกฤษและยังทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอร์มูนิกด้วยมีข่าวลือออกมาว่าอิทธิพลของเจอร์เกนช่วยให้ลูกชายของเขาก้าวผ่านระบบเยาวชนอันทรงเกียรติที่บริษัทดอร์มูนมาร์คฮิวส์การศึกษาของกองกลางที่สั้นพาเลตยอดอยู่ในหมวดหมู่คนรวยอย่างแน่นอนฮิวเข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันกับเจเรมี่คลาร์กสันลูอัลคานและเบซินรัดโบนั่นคือเลฟตันสคูลที่ตั้งอยู่ในดาบิเซอร์ไม่มีใครรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูของฮิวมากนักแต่ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่เลฟตันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่ค่อยมีเงิน